สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยกลีบกุหลาบกลีบซีนะคะก็ทำต่อจากกลีบบีกลีบบีนะคะก็อันนี้เป็นกลีบบีนะคะก็จะทำต่อเลยเริ่มจาก 12xสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะทีนี้มาถึงตรงหลักตรง V ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะขึ้นเป็น V ที่เดียวกันเสร็จแล้วก็3ทำทับ T 3ครั้งแล้วก็ V นะคะทำแบบนี้7ครั้งนะคะ1 2 3ทำให้ครบทั้งหมด7ครั้งนะคะ6แล้วนะคะสุดท้าย3แล้วก็ V เป็น7ครั้งนะคะต่อไปตรงนี้เป็น11นะคะถัก X ไปอีก11ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ทีนี้แถวสุดท้ายถัก X ไป13ครั้ง2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13ก็จะมาชนตรง V นี้พอดีนะเสร็จแล้วก็ทำ V แล้วก็ถัก T ไป4ครั้ง2 3แล้วก็ V แล้วก็ถัก T 4ครั้ง V ทำแบบนี้ก็คูณ7เหมือนกันนะคะคือทำ7ครั้ง7ชุดนะแต่ว่าให้สังเกตดูว่า V กับ V จะต้องตรงช่องกันนะสุดท้ายนะคะก็ทำ T 4ครั้งนะคะแล้วก็ V สุดท้ายเสร็จแล้วถัก 12x 2 3 5 6 7 8 9 10 11ทีนี้มันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบเรียบๆแบบนี้นะคะก็ใช้แบบนี้ได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าประกอบเข้ามาก็จะแบบนี้แต่ถ้าใครที่อยากจะได้แบบนี้เป็นแหลมๆแบบนี้นะคะเราก็
็จะเปลี่ยนจากช่องที่เรา V เนี่ย อย่างเช่น V ตรงนี้ถักทีหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ค่อยลงทีในช่องเดียวกันทำให้ดูนะคะเอาออกก่อนอันนี้คือ13 x แล้วนะคะเราก็ทำทีตรงนี้เสร็จแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็ทีลงมาช่องเดิมเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ถักทีไป4ครั้ง2 3พอถึงตรง V แล้วก็ทีหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ทีช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็ทีสี่ครั้งสองสามสี่มาถึง V ก็ถักทีโซ่หนึ่งช่องเดียวกันก็ถักทีสี่ครั้งสองสามสี่แต่ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมจุดกึ่งกลางเราก็อยากจะให้มันแบบแหลมกว่าเดิมก็ถักทีหนึ่งครั้งทีนี้โซ่สองก็ทีลงที่เดิมแบบนี้ทีนี้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเวลาเราประกอบเข้าดอกมันก็จะได้แบบแอนแอนแล้วก็เป็นแหลมแหลมให้เราดูแบบสวยงามกว่าไอ้ที่มันตรงตรงเรียบเรียบเสร็จแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นเดิมนะคะลองทำดูนะคะ